วัสดีวันนี้แคทก็จะมารีวิวทุกทำความสะอาดในช่องพันนั่นเองมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีทั้งหมด4ชิ้นไหนขอดูหน่อยแปรงสีฟันที่เรารู้จักเนาะใช่แล้วก็อันนี้ไม่รู้ที่ถูลิ้นอ่ะอ๋อทำความสะอาดลิ้นแล้วก็กระจกกระจกก็อันนี้คือที่ขูดหินปูนหรือเปล่าใช่น่าจะใช่ก็เอามาแกะกันเลยเอามาดูทีละชิ้นเลยสีแดงทานสีชิ้นที่หนึ่งคือเหมือนเสื้อแคร์เลยสีแดงแคร์เลยฟันอ้อเขามีอันนี้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยมั้งตะขอใช่ไหมแหลมไหมแหลมเก็บไว้เถอะนี่ขอดูหน่อยค่ะมีสองฝั่งเก็บให้หน่อยอันนี้มันแทงออกมาดึงออกเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูชิ้นต่อไปวางไว้ดีแหละเป็นกระจกไหนส่องดิเห็นไหมที่ใช้ได้จริงใช้ได้จริงอ่ะไหนแม่ขอทดสอบสิโอ้ชัดเลยและต่อไปก็คือที่ทำความสะอาดลิ้นขูดลิ้นเนาะต้องใส่ยาสีฟันไหมแม่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะใส่มั้งไหนขอแม่คุณแม่ดูหน่อยส่วนอันนี้ก็แป้งสีฟันปกติของผู้ใหญ่หรือเปล่าใช่คือเป็นของผู้ใหญ่มาไหนขอดูหน่อยค่ะสวยดีนะคะแต่ว่าแป้งฟันแป้งหน้าแคร์ที่ทำความสะอาดลิ้นนี่เองแต่ว่านี้คือลิ้นน่าจะแบบเอาไว้สำหรับเป็นเด็กเล่นสำหรับอะไรนะเล่นก็ได้นะคะ adult toothbrush นี่ไงเขาก็มีบอกอยู่อันนี้คือเป็นกระจก oral care kit เอาไว้ฝังดูหน้าตัวเองหมายดูฟันดูฟันข้างในก็ไปดูข้างในไงก็มี4ชิ้นเท่านี้ก็ลองใช้นะคะแต่ต้องไปทำความสะอาดก่อนใช่ไหมแล้วพอเราก็ต้องน่ากลัวอยู่เลยเนาะแหลมๆเหมือนแหลมอันนี้ขยะใส่กลับมาได้แล้วใช้เสร็จเราก็เก็บเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แคนละแม่ด้วยนะคะบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายอย่าลืมแปรงฟันทุกวันครับแปรงฟันตอนไหนคะตอนเช้าก็ตอนเย็นก่อนนอนหรือตอนหลังอาหารแล้วก็กินอะไรนะทานอะไรนะคะทานของหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแปรงฟันหลังทานถ้าไม่ได้จริงๆก็ทำไงนะคุณหมอบอกว่าอะไรนะบ้วนปากไม่ทานน้ำเปล่าบ๊ายบายไหนวางตู้นี้ผมจะเห็นโอเคไหนมาดูดิสี่อันสี่ชิ้นบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ